สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับสำหรับวันนี้นะผมว่าจะมาทำวิดีโอการศึกษานะเกี่ยวกับคณิตม.ต้นนะครับวันนี้นะเป็นอาจจะเป็นพาร์ทวันนะหรือว่าส่วนแรกนะของมันเพราะมันยาวนะมันยาวมันเยอะนะครับก็อาจจะเป็นส่วนแรกนะของหลายๆส่วนนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้เกี่ยวกับพื้นที่และปริมาตรนะก็มีคนขอมานะผมก็เลยทำซะนะครับได้จบๆไปนะพาร์ทวันนะยังไม่ใช่ว่าพาร์ทไม่อะไรนะหนึ่งนี่เป็นเลขไทยนะครับพยายามจะใช้เลขไทยนะครับเพื่อความเท่นะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าผมเป็นใครนะครับผมก็จะบอกนะว่าผมเป็นคนที่คิดถึงเธอนะครับโอเคนะอันนี้พูดเล่นนะครับก็ถ้าใครยังไม่รู้ก็ผมก็กิจทีวีนะครับกิจทิศันนับชื่อจริงนะครับกิจทีวีนับใน YouTube Channel นะครับเป็นคนที่ทำวิดีโอใน YouTube นั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องมารู้จักกันก่อนเลยนะครับว่าพื้นที่ปริมาตรมันมาจากไหนนะครับตอนแรกนะครับมันก็จะในมัธยมอะไรพวกนี้นะครับจะเรียนกันว่ามันมีอยู่3มิติใช่ไหมครับก็คือมิติ1มิติ2มิติ3 1มิติ2มิติ3มิตินั่นเองนะหรือว่านะครับถ้าเป็น1มิตินะเราจะพูดถึงเส้นนะครับก็คือเส้นนะครับแต่ว่าจีไม่ได้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นนะครับเส้นนะหรือว่าลายนะครับนั่นเองนะครับลายนะที่เราเล่นกันนะครับมันคือเส้นนั่นเองนะถ้าเราจีเส้นมันก็จีลายนะเล่นเกินไปแล้วก็เป็น1มิตินะครับตรงนี้นะครับโอเคนะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่นะพื้นที่นะครับโอเคนะหรือว่า area นะครับภาษาอังกฤษนะครับอาจจะตัวหนังสืออาจจะไม่ค่อยดีนะมันจะเป็น2มิตินะครับสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าปริมาตรนะปริมาตรนะปริมาตรตึกต่อเต่ารอเรือนะครับภาษาอังกฤษ volume นะครับ volume นะครับสามมิตินะครับโอเคนะครับมันต่างกันยังไงนะตรงนี้นะครับก็สมมติถ้าเรามีหน่วยนะครับตรงหน่วยมันจะต่างกันนะครับวาดก็ได้วาดเส้นนะครับเนี่ยคือ1มิตินะครับ2มิติเป็นยังไง2มิติแบบนี้นะปึ๊ดปึ๊ดนี่แหละนะครับตรงนี้แหละนะครับก็คือพื้นที่นะครับเนี่ย2มิติครับ2มิติยังไงมันมี4เส้นไอ้บ้าครับก็คือมันมีกว้างกับยาวนี่แหละครับกว้างกับยาวกว้างกับยาวยกนะครับยอกอนะกว้างกับยักษ์ว่ายอกอกันยายนนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเป็น3มิตินะครับประวัติเหมือนเดิมนะตื้น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 แล้วแต่คนจะเรียกครับสูงหรือลึกหรืออะไรก็หลายหลายอย่างครับสอยอกอนะครับสอยอกอกยศไม่รู้นะครับกอยอ15นั่นเองนะครับโอเคนะครับช่างมันนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ลบก่อนนะครับก็มันจะมีเป็นแบบนี้นะครับส่วนหน่วยนะหน่วยหน่วยใช่หน่วยหน่วยนะถ้าสมมติเราพูดเป็นเซนติเมตรหรือเป็นเมตรหรือมิลลิเมตรนะครับก็จะใช้คำว่ามอใช่ไหมมนะครับมสมมุติเป็นเมตรนะถ้าเราเป็นพื้นที่นะครับมันก็จะเป็นเมตรกำลัง2ครับหรือว่านะครับมันคือมาจากไหนเมตรคูณเมตรนั่นเองนะครับเมตรคูณเมตรมาจากไหนมาจากกว้างมันก็มี1เมตรใช่มั้ยมันก็เป็น1หน่วยใช่มั้ยเมตรยาวมันก็เป็น1เมตรนะพอคูณกันก็เลยกลายเป็นเมตรคูณเมตรนะครับเป็นเมตรกำลัง2ครับสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับกว้างยาวสูงนะครับก็เลยมี3เมตรแล้วก็เป็นเมตรกำลัง3นี่คือหน่วยนะครับหน่วยนะภาษาอังกฤษใช้คําว่ายูนิตนะครับจบนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานทั้งหมดนะที่เราจะเรียนนะครับโอเคครับเราลบนะครับประโยชน์พวกนี้ลบไปนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราต้องไปรู้สูตรนะครับว่าสูตรของแต่ละอันมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราอยากรู้จริงๆครับว่ามันมาอย่างไรนะเราต้องรู้สูตรเบสิกซะก่อนนะครับรู้สูตรเบสิกนะครับโอเคนะครับพื้นที่นะครับมันมีกี่แบบนะครับโอเคนะครับเส้นนี่เราไม่ต้องคิดอะไรมากครับมันวัดได้อย่างเดียวครับคือเป็นเมตรคือวัดเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะทำอะไรไม่ได้นะครับเส้นโค้งก็เอามาดึงให้มันเป็นตรงนะเราค่อยวัดนะครับถ้าเส้นโค้งนะครับประมาณนั้นครับทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่มาจากไหนนะพื้นที่มาจากกว้างคูณยาวนะครับหรือว่าด้านคูณด้านอะไรเงี้ยครับต้องแล้วแต่เอามันเป็นพื้นที่ของรูปร่างอะไรนะครับเนี่ยนะรูปร่างมีอะไรบ้างนะพื้นที่นะครับตรงนี้นะพื้นที่เรา
พื้นที่นะครับทั้งหมดครับหน่วยจะเป็นกำลัง2ครับเมตรกำลัง2ครับแต่จริงปกติผมเรียนผมใช้ M นะก็คือเมตรนะเมตรครับอย่างนี้นะครับมิเตอร์ปกติใช้ M นะกำลัง2กำลัง1กำลัง2อย่างนี้นะครับโอเคครับก็ดูไปดูครับว่ามีรูปร่างอะไรมั่งนะครับโอเคครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลมสามเหลี่ยมขางหมูนะครับมีอะไรขางหมูมี2แบบครับแบบหมู2ข้างกับข้างเดียวนะมีอะไรเปียกปูนเปียกใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเปียกปูนนี่ผมก็ลืมสูตรแล้วอะไรนะหาได้นะเปียกปูนนี่คือด้านเท่าหรือเปล่าจำไม่ได้ครับไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้จำไม่ได้ครับด้านเท่านะครับแต่ว่ามันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มุมฉากนะเหมือนจัตุรัสนะครับจัตุรัสมันจะมุมฉากเปียกปูนคือไม่ฉากนะไม่เท่ากันนะครับประมาณนี้นะแล้วด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนะครับโอเคครับเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงเปียกปูนนะกับปูนเปียกหรือว่าอะไรก็ช่างครับพวกนี้เป็นพิเศษนะไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับก็เราไปดูหลักๆกันก่อนครับว่ามันคืออะไรนะอย่างแรกเลยนะครับก็แค่นี้เห็นครับอย่างแรกเลยนะก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจัตุรัสแปลว่าอะไรนะครับจัตุรัสแปลว่าด้านทุกด้านมันเท่ากันนะครับก็คือด้านครับกับด้านนะพอคูณกันเข้าไปปุ๊บใช่ไหมมันจะโอเคด้านนะสมมติด้านหนึ่งหนึ่งเมตรด้านหนึ่ง2เมตรนะครับด้านนี้ด้านหนึ่งมันจะเท่า2ด้านมันจะเท่ากันนับสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับจะกลายเป็น2เมตรครับคูณ2เมตรนะครับพอเราคูณนะครับถ้าเราไม่อยากสับสนนะครับให้เราใช้ให้เราใส่หน่วยไปด้วยว่าหน่วยเนี่ยคืออะไรนะพอคูณกันก็จะได้2คูณ2เป็น4หน่วยก็ไปหน่วยไปคูณกันนะก็จะได้เป็นเมตรกำลัง2แค่นั้นนะครับก็จบแล้วนะครับได้พื้นที่แล้วครับ4เมตรกำลัง2นั้นเองจบนะครับโอเคนะไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับตรงนี้การให้หมดครับดูรูปไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเขียนตรงนี้นะครับโอเคครับอันที่2คืออะไรอันที่2คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะผืนผ้านะพื้นผ้านะครับมันจะมีด้าน2ด้านนะเป็นด้านยาวให้กว้างกับยาวนะครับกว้างมันจะเล็กกว่ายาวนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคกว้างมันจะเล็กกว่ายาวนะครับโอเคครับก็พื้นที่นะครับก็เท่ากับสมมติตรงนี้ว่างมันจะยาวมันจะยาวกว่ากว้างนะครับโอเคครับสมมติตรงนี้เป็น8นะครับปกติเราเรียกอย่างนั้นนะครับ8เมตรนะครับตรงนี้5เมตรนะครับก็คูณเข้าไปครับ8เมตรคูณ5เมตรนะครับอันนี้ไม่ใช่8คูณ5เป็น40นะครับเมตรคูณเมตรเป็นเมตรกำลัง2ก็กลายเป็น40เมตรตารางเมตรครับตารางเมตรครับเมตรกำลัง2ครับหรือว่าตารางเมตรนั่นเองครับตารางครับโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้มีอะไรบ้างสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมก็เหมือนเดิมนะครับสามเหลี่ยมนี่ก็คือมีหลายแบบสามเหลี่ยมมีทั้งแบบเนี้ยนะครับแล้วก็แบบนี้ด้วยนะครับนี่ก็สามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับสมมติตรงนี้เป็นฉากนะโอเคนะครับสามเหลี่ยมนี่มันทริกกี้นิดนึงนะครับก็คือเราต้องรู้ฐานกับสูงนะครับเขาเรียกว่าฐานนะตรงนี้ครับกับสูงนะครับสูงก็คือตรงนี้นะครับนี่ครับเนี้ยมานะครับเนี้ยคือสูงนะครับโอเคครับก็ง่ายๆนะถ้าเรารู้ฐานกับสูงนะฐานเราคิดว่ามันเป็นมันจะกดไลน์เรนเจอร์อยู่นะออโต้นะออโต้สมมติฐานเป็น3เมตรใช่ไหมสูงเป็น5เมตรนะครับก็ง่ายๆนะก็3เมตรคูณ5เมตรนะครับก็กลายเป็น15เมตรนะครับได้คำตอบเรียบร้อย15ตารางเมตรนะครับโอเคนะครับแต่ว่านะครับวิธีการดูนะของสามเหลี่ยมนะครับมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรมันต้องใช้ฐานกับสูงนี่มันต้องตั้งฉากกันนะครับสำคัญมากเราต้องรู้นะครับว่าฐานกับสูงมันต้องตั้งฉากกันนะครับเช่นอันนี้นะครับโอเคตรงนี้สมมติตรงนี้ตั้งฉากใช่ไหมฐานอาจจะเป็น5สูงอาจจะเป็น7นะครับอุ้ยลืมเศษ1ส่วน2ตรงนี้โทษทีนะครับต้องใส่เศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงด้วยนะครับตรงนี้เท่ากับ15ส่วน
2นะครับ 7.5 ตารางเมตรนั่นเองครับลืมเลยนะครับโอเคนะไม่เป็นไรนะครับก็สมมติตรงนี้นะครับฐานกับสูงมันตั้งฉากกันนะเราจะเอาอะไรเป็นฐานก็ได้เอานี้เป็นฐานก็ได้อันนี้เป็นสูงก็ได้มันก็ตั้งฉากกันถูกปะหรือว่าเราจะพลิกมาอีกด้านนึงมันก็กลายเป็นฐานกับสูงครับแบบนี้นะครับรึดๆตรงนี้ก็มันเดินให้ตั้งฉากตรงนี้เป็น7ตรงนี้เป็น5เห็นมั้ยมันแค่พลิกเฉยๆพลิกสามเหลี่ยมปึ๊บขึ้นมาก็กลายตรงนี้กลายเป็นฐานแทนฐานมันอยู่ข้างล่างใช่ปะสูงให้แบบขึ้นไปชันๆถูกปะเออเราเรียกฐานเรียกสูงได้เหมือนกันนะครับก็คือแบบนี้นะครับเท่ากับอะไรนะครับเส้น1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะครับสำหรับเส้น1ส่วน2ไม่มีหน่วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมตรตรงนี้ต้องเมตรนะครับคูณกันได้35ส่วน2เมตรครับหรือว่าตารางเมตรครับหรือว่าเท่ากับ17.5 นะครับ 17.5 นะครับตารางเมตรนั่นเองนะคำตอบครับไปดูต่อไปนะสามเหลี่ยมไม่หมดครับสามเหลี่ยมมันยากตรงที่ว่าเราบางทีเราหาฐานสูงไม่เจอนะทำไงนะครับวัดไงครับเราเป็นช่างวัดได้นะครับเราก็วัดไปนะครับในไม้บรรทัดนะครับวัดเข้าไปนะครับดูนะครับสมมติเจอสามเหลี่ยมแบบนี้ไปปืดตรงนี้ใช่ไหมอ้าวทำไงคราวนี้งงเลยเราก็ลากนะคราวนี้เราลากยังไงก็ได้นะให้มันตั้งฉากลากตึ๊ดสมมติตั้งฉากแล้วปึ๊บตรงนี้เป็นฐานทันทีตรงนี้เป็นสูงงงไหมงงปะใช่ไหมเราไม่ลากตรงนี้ก็ได้เซ็งลากที่อื่นนะครับขี้เกียจนะครับเราก็ลากอันนึงครับสีก่อนม่วงเราก็ลากนี้ก็ได้เส้นนี้นะต้องให้มันตั้งฉากกับเส้นนี้นะครับ90องศาคือตั้งฉากครับตรงนี้กลายเป็นฐานครับตรงนี้กลายเป็นสูงเลยปะง่ายนิดเดียวนะเราต้องรู้ว่าฐานกับสูงคืออะไรเราต้องรู้ว่าฐานสูงตั้งฉากแล้วเราจะสามารถหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้ได้นะไม่ลืมนะสูตรคือเส้น1ส่วน2นะครับคูณฐานคูณสูงนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับไปดูมีอะไรทางหมูวงกลมนะครับทางหมูวงกลมมันลบก่อนแป๊บตึ้นถ้าใครยังไม่ subscribe ไลค์แชร์นะก็เชิญได้นะสำหรับคณิตครับก็ขอมาได้นะครับตามเลยครับว่าจะเอาอะไรครับผมทำได้ไหนผมจำได้ผมก็เอาผมก็จะทำนะครับว่านี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความจำผมโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ความจำนะความรู้ที่เราเข้าใจมานะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับไม่ได้ไปหาดูในหนังสือไหนแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะครับโอเคครับก็ไปดูนะครับต่อไปนะครับคือข้างหมูนะข้างหมูมี2แบบนะข้างหมู2ข้างข้างข้างเดียวนะไปดูนะว่าเป็นยังไงข้างหมู2ข้างข้างข้างเดียวนะอันนี้คือข้างหมู2ข้างนะมันจะยืดออกมา2ข้างนั่นเองนะครับมันเป็นคล้ายแบบ2ข้างนั่นแหละนะครับมันจะมีข้างหมูแบบนึงเป็นข้างข้างเดียวนะฝั่งนึงจะตรงๆเลยก็คือตั้งฉากเลยนะครับตั้งฉากยังไงเดี๋ยวผมจะบอกเนี่ยครับตั้งฉากเนี้ยเข้าใจปะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะตั้งฉากแต่เราต้องลากเส้นซะก่อนก็ตั้งฉากได้เข้าใจปะแล้วยังไงต่อนะครับสูตรของคางหมูนะครับมันคือนะครับเส้น1ส่วน2ครับคูณนะครับสูงนะครับตรงนี้นะครับสูงคืออันที่สูงไปที่มันตั้งฉากนั่นแหละนะครับตรงเนี้ยคือสูงนะครับเรียกว่าสูงครับเสร็จแล้วคูณด้วยผลบวกของตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าขางสั้นหรือขางยาวนะครับขางสั้นเกินข้างบนนะครับก็คือมันเท่าไหร่นะครับเช่นตรงนี้16ตรงนี้20ใช่ไหมครับสูงเท่าไหร่สูง4แล้วกันก็จะกลายเป็น16บวก20นะครับตรงนี้ไปนะครับตรงนี้4ใช่ไหมจำไว้นะถ้าบวกนะครับบวกครับถ้าสมมุติบวกกันใช่ไหมครับหน่วยนะครับมันจะไม่เพิ่มเป็น2เท่านะครับเหมือนเราเพิ่มเรามีผลไม้1ผลนะครับซื้ออีก1ผลกลายเป็น2ผลใช่ไหมไม่ได้กลายเป็น2ผลกำลัง2ถูกไหมเหมือนกันนะครับมันก็จะถ้ามันบวกกันนะครับมันจะไม่เพิ่มหน่วยนะครับมันจะไม่กำลัง2ครับยังเป็นหน่วยเดิมนะครับแต่ว่าหน่วยเหมือนกันนะไม่ใช่ผมซื้อผลไม้มา1ผล เพื่อนซื้อผลไม้มา1ลบกิโลหรือว่า1โลอะไรเงี้ยมันบวกกันไม่ได้นะเพราะคนละหน่วยมันต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนถึงจะบวกกันได้นะครับเอนะสมมุตินะครับข้างบนนะครับเอนะไปต่อแล้วตรงนี้เป็นสูงใช่มั้ยตรงนี้เป็นคางสั้นคางยาวนะครับคางสั้นคางยาวอันนี้ผมเรียกมั่วๆนะครับอันนี้ผมเพิ่งตั้งมาเมื่อกี้นะว่าคางสั้นคางยาวที่เรียกเค้าเรียกไงผมไม่รู้นะครับ
โอเคนะครับเราก็คูณเข้าไปนะครับก็กลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณสี่คูณสิบหกบวกยี่สิบแล้วเท่าไหร่36ใช่ไหมถ้าคุณตัดเป็นก็ตัดไปนะครับตัดปุ๊บก็จะได้72ครับตรงนี้นะครับตารางเมตรนะตารางเมตรมาจากไหนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเมตร1อันใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเมตรอีก1อันนะครับ2 2ไม่มีเมตรนะคูณกันนะก็เลยกลายเป็นตารางเมตรมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือ2คูณ36นะครับกลายเป็น12ตารางเมตรนะส่วนข้างเดียวนะครับข้างหัวเดียวครับมีข้างเดียวนะครับก็ใช้สูตรเหมือนกันเป๊ะนะครับแค่เพียงว่ามันไม่มีอะไรยื่นในฝั่งนี้เฉยนะครับจริงๆเราก็เอาข้างบนกับข้างล่างนะครับมาบวกกันนะครับเลยจริงต้องเป็น16นะครับทางมุ้ยเป็นเท่าไหร่ดี5นะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณทางสั้นทางยาวบวกกันนะครับประมาณนี้นะครับก็จะกลายเป็นคำตอบนะครับ24นะครับเมตรนะครับเมตรถูกไหมตัดไป12 6เป็น6 12 5เป็น60ครับเมตรกำลัง2ตารางเมตรหนาแน่นนะครับเย้ ครบแล้วนะครับสำหรับพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ของเปียกพูนนะครับหรือว่ารูปว่าวนะครับวิธีทำนะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็ให้เราตัดมันซะเฉือนมันออกมานะครับให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเชือดมันออกมานะให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะได้เราก็ทำอย่างง่ายดายนะครับใช้สูตรสามเหลี่ยมนั่นแหละครับทำนะครับผมทำให้ดูนะครับตอนแรกนึกว่าจะได้สอนปริมาตรด้วยเนี่ยเวลาไม่พอครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปนะผมทำนะครับจะปล่อยปริมาตรมานะอีกสองสามวันนะครับดูก่อนนะครับทำวันนี้แหละนะครับแต่ว่าปล่อยทีละนิดทีละหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณคนเบื่อกันนะผมนะครับโอเคครับสำหรับจตุรัสไม่ใช่จตุรัสเปียกปูนเปียกปูนครับเปียกปูนเปียกปูนเปียกปูนคืออะไรนะเปียกปูนคือมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าองศานะมันจะไม่เท่ากันนะครับตรงนี้นะครับไม่เท่ากันนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าด้านนะมันเท่ากันนะเช่น4 4 4 4นะครับเป็นอย่างนี้นะครับ4กันนะครับหลาย4นะ4 4ตัวนะครับก็วิธีนะวิธีหานะครับก็คือเราต้องวาดรูปนะครับแล้วก็ตัดครึ่งมันซะนะครับตัดครึ่งยังไงตัดครึ่งมาปุ๊บเราก็จะได้ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น4ใช่ไหมตรงนี้ก็ตัดมานะครับมาแบบนี้นะครับตัดทำยังไงต่อนะครับเราก็ได้มาเป็นฐานคูณสูงนะครับต้องใช้สูตรฐานคูณสูงเนี่ยเป็นกลายเป็นสามเหลี่ยมสองรูปแปลว่าอะไรกลายเป็นสมมติตรงนี้เป็นฐานนะเนี่ยตรงนี้เป็นฐานนะตรงนี้ต้องเป็นฐานนะครับเนี่ยนะครับฐานนะครับตรงไหนเป็นสูงตรงนี้เป็นสูงนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับเป็นสูงนะครับเนี่ยครับตัดเนี่ยครับก็ได้ฐานกับสูงนะก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับใช่ไหมเราก็คูณอะไรอีกคูณสองนะป้อนมีสองรูข้างบนข้างล่างครับมีสองรูไหมมันผ่าครึ่งตรงนี้มีสองรูข้างบนข้างล่างนะครับมันก็ได้ตรงนี้ตัดกันออกไปก็เท่ากับฐานคูณสูงนะเราต้องรู้ฐานกับสูงนะมันยากตรงนี้นะถ้าเราไม่รู้ทำไงไม่รู้เราก็คงต้องใช้สูตรพิเศษนะซึ่งผมก็คิดเอานะมั่วๆนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะลองมาดูกันนะครับไม่แน่ใจนะครับโอเคนะสำหรับเมื่อกี้นะครับเราไม่รู้ใช่ไหมว่าตรงนี้กับตรงนี้นะครับวาดใหม่วาดให้ดูใหม่ข้างล่างนะวาดรูปเดียวนะตรงนี้เป็น4นะตรงนี้เป็นความสูงไม่รู้ฐานไม่รู้นะตรงนี้เป็นสูงตรงนี้เป็นฐานไม่รู้นะใช่ไหมทำไงถึงจะหาได้แต่ว่าตรงนี้เป็น4นะตรงนี้ก็เป็น4เหมือนกันเราเลยรู้ว่าตรงนี้นะครับกลายเป็น45องศานะครับเอ็ดดี้ไม่จำเป็นต้องเป็น45องศาทำยังไงต่อครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเราต้องใช้ไซคอสนะครับแทนนะครับเราต้องรู้องศาตรงนี้นะครับเราก็ใช้ไซคอสนะครับถ้าใครยังไม่เรียนไม่ถึงก็ยังไม่ถึงนะครับแต่ถ้าใครรู้แล้วก็จะใช้ได้นะครับก็อันนี้เรียนม.ปลายกันนะครับก็ถ้าเป็นผมนะทำยังไงนะครับผมก็เอาไม้บรรทัดมาวาดรูปเหมือนกันนะครับอัตราส่วนคล้ายๆกันนะครับเสร็จแล้วผมก็วัดนะครับใช้ไม้บรรทัดวัดแหละครับวัดในข้อสอบก็ทำเหมือนกันนะครับถ้าเจอข้อสอบการกบาลนี่เจอแบบนี้นี่วาดเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะปุ๊บ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 เสร็จ
เสร็จปุ๊บผมก็วัดนะครับเฮ้ยฐานเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ผมก็มาคูณจบนะครับง่ายสุดนะครับโอเคนะสำหรับสามเหลี่ยมรูปวาวคล้ายๆกันนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่าจะมีพื้นที่อะไรนะสำหรับตอนต่อไปนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปารีมาสนะครับปารีมาสโอเคนะก็เจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้าครับมีอะไรก็แนะนำได้นะครับมีคณิตเรื่องไหนนะที่ผมทำได้เอ้ยที่ไม่เข้าใจนะหรือว่าไม่เข้าใจของแท้หรือว่าอยากให้ผมอธิบายเพิ่มครับเรื่องไหนตรงไหนก็บอกได้นะถ้าผมทำได้ผมก็จะทำนะถ้าผมไม่ทำไม่ได้ผมจะบอกว่าทำไม่ได้นะครับเพราะบางอย่างก็ลืมไปแล้วนะครับเรียนมาประมาณ10ปีแล้วครับอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีสูตรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่เคยใช้นะครับก็ว่ากันนะครับตอนนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ See you again นะครับ In the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับ